สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำสูตรเบียร์สำหรับท่านที่ต้องการทดลองต้มสูตรใหม่ๆนะครับเผื่อบางท่านเบื่อสูตรที่ทำอยู่ทุกวันนี้สำหรับท่านที่ค้นหาสูตรต้มบางท่านก็อาจจะดูที่วัตถุดิบน่าสนใจหรือตรงตามสไตล์ที่ชอบสำหรับบางท่านก็ไม่รู้ว่าจะหาสูตรเบียร์ใหม่ๆน่าสนใจได้ที่ไหนบ้างวันนี้เราจะแนะนำแหล่งรวมสูตรเบียร์จำนวนมากและหลากหลายแถมมีรางวัลการประกวดระดับนานาชาติการันตีอีกด้วยเพื่อให้เพื่อนๆได้นำไปทดลองต้มกันเราจะมาแนะนำแหล่งรวมสูตรเบียร์ที่น่าสนใจตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นลำดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ homebrewerassociation.org หรือกดตามลิงก์ข้างล่างของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ Homebrewer Association แล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ Homebrew Recipe จะมีหัวข้อให้เราเลือกหลักๆอยู่4หัวข้อด้วยกันนะครับเบียร์ที่ได้เหรียญรางวัลในการประกวดเบียร์ที่โคลนสูตรหรือแกะสูตรจากเบียร์ที่ได้รับความนิยมน้ำผึ้งหมักและไซเดอร์แต่วันนี้เราจะแนะนำในส่วนของเบียร์ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการประกวดโดยเฉพาะในปี2021ที่ผ่านมาโดยเราจะคลิกเข้าไปในส่วนของ Medal Winning Homebrew Recipes เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นสูตรเบียร์ที่ชนะการประกวดจำนวนมากก็ให้เราเลือกดูนะครับว่าเราต้องการที่จะเข้าไปดูในสูตรเบียร์ชนิดไหนหรือจะทำการเลือกหรือค้นหาโดยพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราสนใจนะครับเข้าไปก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเลือกดูนะครับสัก 1-2 ตัวอย่างเราจะเลือกดูนะครับตัวอย่างแรกนะครับเราจะมาลองเลือกดูตัวนี้นะครับจะเป็น Big O New England IPA เราสามารถเลือกดูข้อมูลที่แสดงอยู่ด้านหน้านี้หรือสามารถกดเข้าไปดูได้เลยลองกดเข้าไปดูกันเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาดูข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่าเบียร์ตัวนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองสไตล์ Hazy New England IPA เมื่อเราเลื่อนดูข้อมูลด้านล่างเราจะเห็นนะครับว่าในสูตรจะบอกรายละเอียดของชนิดของ Malt Hop Yeast น้ำและขั้นตอนการทำเอาไว้ถ้าท่านใดที่สนใจจะทดลองทำเบียร์ตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับมาดูตัวต่อไปครับลองมาดูกันสักอีกหนึ่งสูตรเราจะมาดูที่ Forgiveness Machine White IPA เมื่อเรากดเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าสูตรนี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองเช่นกันมาเลื่อนดูในส่วนของข้อมูลวัตถุดิบก็จะบอกชนิดของ Malt Hop Yeast และอื่นๆทั้งหมดรวมถึงขั้นตอนการทำนะครับเราย้อนกลับมาดูด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าทุกสูตรจะถูกระบุไว้ว่าสำหรับสมาชิกซึ่งถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถสมัครและสามารถเปิดดูสูตรเหล่านี้ได้เลยการสมัครสมาชิกก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำการสมัครแบบฟรีเพื่อทดลองใช้เป็นเวลา7วันเรามาดูวิธีสมัครกันการสมัครก็ไม่ยุ่งยากครับให้คลิกเข้าไปที่ Join DHA แล้วเลือกแบบ Digital Membership และเลือกแบบสมัครฟรีเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านใส่ข้อมูลตามขั้นตอนทั่วไปได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหลังจากที่สมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีสูตรเบียร์ใหม่ๆให้ได้ทดลองต้มกันก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเลือกและการทดลองต้มนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ